เรียนภาษาอังกฤษเพื่อสำนักงานกับอาจารย์ปริยาภาค่ะสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์กันนะคะเชื่อว่าทุกวันนี้ชีวิตการทำงานของเราต่างขาดโทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราชีวิตการทำงานของเราเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มากหรือน้อยลองตั้งคำถามกับตัวคุณเองดูนะคะในวันหนึ่งคุณใช้โทรศัพท์ติดต่อธุรกิจกี่ครั้งคุณใช้โทรศัพท์ติดต่อกับใครบ้างหากชีวิตการทำงานของคุณไม่มีโทรศัพท์จะเกิดอะไรขึ้นและคุณเคยมีประสบการณ์การรับโทรศัพท์ที่เป็นการรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าคนไทยส่วนใหญ่นะคะเมื่อรับโทรศัพท์แล้วได้ยินภาษาอังกฤษก็มักจะตื่นเต้นหูอื้อยิ่งเวลาตอบกลับยิ่งติดขัดไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดีรับโทรศัพท์ฝรั่งทีไรขวัญหายทุกทีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์มีความตั้งใจให้บทเรียนนี้เป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเพิ่มพูนทักษะและนำไปใช้ในการรับโทรศัพท์ภาษาอังกฤษในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะซึ่งทักษะที่พูดถึงนี้จะรวมไปถึงการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องการเรียนรู้ประโยคที่สามารถรับมือเมื่อต้องรับโทรศัพท์การสอบถามและถ่ายทอดข้อความอย่างตรงประเด็นรวมไปถึงการใช้น้ำเสียงสำเนียงความเป็นมิตรและความเร็วในการพูดโทรศัพท์ค่ะตอนที่1การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง How to read English telephone number ถึงแม้ว่าหมายเลขโทรศัพท์จะประกอบไปด้วยหมายเลข10หมายเลขตั้งแต่หมายเลข0ถึงหมายเลข9 0 to 9แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราพูดโทรศัพท์แล้วเราพูดไม่ชัดเจนอาจจะทำให้คนปลายสายสับสนได้นะคะหรือถ้าในเชิงการทำงานหรือธุรกิจก็อาจจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดได้นะคะค่ะเรามาฝึกอ่านเบอร์โทรศัพท์ด้วยกันและใช้ให้ถูกต้องกันนะคะเราอ่านเลข0ในภาษาอังกฤษเราจะอ่านได้2แบบก็คืออ่านแบบ zero หรือ oแต่ถ้าหมายเลขที่มันติดกันอยู่2ตัวขึ้นไปอยู่2ตัวเราจะอ่านว่า double อย่างเช่นถ้ามีหมายเลข3 2ตัวติดกันเราจะอ่านว่า double 3แล้วถ้าเกิดว่ามันมีหมายเลข3ตัวติดกันเราจะทำยังไงล่ะคะค่ะสำหรับการอ่านหมายเลขที่มันติดกัน3ตัวเราจะใช้คำว่า triple อย่างเช่นถ้ามีตัวเลข6อยู่3ตัวติดกันเราจะอ่านว่า triple 6สำหรับเบอร์มือถือในประเทศไทยนะคะจะประกอบไปด้วยหมายเลขเช่น0815317512เวลาอ่านนะคะอยากจะให้ฝึกอ่านออกเป็น3ส่วนด้วยกันอ่าน3ตัวแรกก่อนตามด้วย3ตัวต่อมาแล้วจากนั้นก็เป็น4ตัวหลังติดกันค่ะอย่าลืมนะคะอ่านแล้วหยุดจังหวะหายใจนิดนึงด้วยนะคะทีนี้เรามาฝึกอ่านเบอร์โทรศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนtriple two five five double four eight six two four two five double nine double six053-600-900 092-865-7242สุดท้ายเรามาฝึกอ่านเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองนะคะโดยใช้ประโยคที่ว่า My telephone number is My company telephone number isสาระน่ารู้ get on telephone คำว่า get on เป็นคำกริยาถ้าเราใช้ในการพูดคุยโทรศัพท์จะมีความหมายว่ายกหูโทรศัพท์หรือเริ่มคุยโทรศัพท์ซึ่งก็จะมีความหมายเหมือนกับคำว่า pick up และสำหรับสำนวนที่ใช้ในการวางหูโทรศัพท์หรือวางสายเราจะใช้คำว่า get off
หรือ hang up ยกตัวอย่างนะคะในกรณีถ้าถูกตัดสายหรือสายหลุดเราจะใช้คำว่า cut pulling the plug on prank phone calls การป้องกันโทรศัพท์ก่อกวน It starts off like any other phone call. The person onThe other line says, hello. However, this is where any similarity to a normal phone call ends. The unknown caller doesn't identify himself or herself. Instead, he or she may make a joke, scream at you, or just hang up the phone.Congratulations! You have just become the latest victim of a prank call. การเริ่มต้นจะเหมือนกับการโทรศัพท์ปกติทุกประการอีกฝ่ายจะพูดว่า Hello จากนั้นก็จะสิ้นสุดการโทรศัพท์แบบปกติโทรศัพท์ปริศนานั้นจะไม่บอกว่าเขาหรือหล่อนคือใครแต่เขาหรือหล่อนอาจตะโกนใส่คุณหรืออาจจะวางสายไปเลยยินดีด้วยคุณเพิ่งตกเป็นเหยื่อรายล่าสุดของโทรศัพท์ก่อกวน A prank call is a childish or immature trick played on the phone. Prank calls probably go back all the way to the invention of the telephone. Some sayThat as soon as the telephone began to gain popularity, people began to use it to play tricks on their friends. One example of a prank call is the joke, Is your refrigerator running? Yes, it is. Well, why don't you go and catch it?โทรศัพท์ก่อกวนคือการเล่นแบบเด็กๆหรือการแกล้งแบบไม่รู้จักโตทางโทรศัพท์คงจะต้องนับย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มมีการประดิษฐ์คิดค้นโทรศัพท์มีผู้กล่าวว่าเมื่อโทรศัพท์เริ่มแพร่หลายทั่วไปก็เริ่มมีคนใช้โทรศัพท์ในการแกล้งเพื่อนๆตัวอย่างหนึ่งของโทรศัพท์ก่อกวนเป็นเรื่องตลกที่เล่าต่อกันมาตู้เย็นของคุณกำลังทำงานมีความหมายเดียวกันกับคำว่าวิ่งอยู่หรือเปล่าใช่ทำงานวิ่งอยู่อ้าวถ้างั้นทำไมไม่จับมันกลับมาล่ะ Today, caller ID and new technology have made prank calls less common. A development most people around the world welcomeในปัจจุบันโทรศัพท์แสดงหมายเลขและเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้โทรศัพท์ก่อกวนน้อยลงความก้าวหน้าในด้านนี้เป็นที่ยินดีของผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลก